นาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าภูมิปัญญาและความเชื่อของผู้คนในแต่ละท้องถิ่นนาฏศิลป์ไทยเหล่านี้ยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังแฝงไปด้วยคุณค่าของงานช่างศิลปะไทยนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยและยังรวมไปถึงเครื่องแต่งกายและหัวโขนที่ถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมทักษะในเชิงช่างของงานศิลป์โบราณไว้หลายแขนงแต่รุ่นปู่เลยนะครับที่เอามาเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นหัวที่ไม่ได้ใช้แล้วพวกนี้ก็ตีซะหลังรัชกาลที่6เพราะปู่ทำมาก่อนสงครามโลกครั้งที่2คือตอนเด็กๆที่ตามพ่อไปบ้านปู่นะเราก็จะเห็นปู่เห็นย่าทำหัวโขนอยู่ตลอดเราเป็นเด็กเราก็เห็นสวยดีนะหัวโขนนี่หยิบมาดูมาเล่นบ้างคือเราเห็นมาตั้งแต่เล็กๆอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากมายตอนนั้นยังเด็กอยู่เราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนเมื่อเราโตขึ้นนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยพ่อซึ่งเป็นครูสอนศิลปะเนี่ยเขาก็ฝึกให้ผมเขียนรูปแล้วก็ไปเขียนประกวดผมมีพื้นเขียนลายไทยและรดน้ำได้แล้วแต่พอไปฝึกเขียนหัวโขนน่ะมันเหมือนกับเราเริ่มเรียนใหม่เลยไอ้ที่เราเรียนมาที่เราเขียนกับพื้นเรียบๆได้เนี่ยมาใช้กับหัวโขนไม่ได้เลยครับขั้นตอนการปิดหุ่นใช้กระดาษสาแล้วก็แป้งเปียกต้องทาแป้งให้ทั่วถ้าไม่ทั่วแล้วกระดาษมันจะปิดคือการทำงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งใจจริงใส่ใจกับงานมันเนี่ยทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยงานมันก็จะออกมาเรียบร้อยสวยงามดีมันก็สะท้อนให้เห็นถึงตัวช่างคนนั้นนะว่าเป็นคนแบบไหนทำงานยังไงอย่างที่ทำเนี่ยจะยึดของโบราณไว้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่างานตรงนี้มันเป็นงานประเพณีเป็นงานแนวอนุรักษ์ซึ่งถ้าเราไม่ยึดที่โบราณกำหนดไว้แต่มันก็จะกลายเป็นผิดไปหมดครับหัวโขนไทยเนี่ยโบราณกำหนดไว้ถ้าเป็นหัวยักษ์เนี่ยกำหนดไว้4แบบก็คือแบบที่1ปากเสยะตาจระเข้แบบที่2ปากเสยะตาโพรงแบบที่3ปากขบตาจระเข้แล้วก็แบบที่4ปากขบตาโพรงอย่างหัวเนี่ย
้คือหัวพระพิราบเนี่ยคือปากลักษณะนี้ครับเรียกปากเสียแล้วก็ตาเป็นตาจระเข้คือตาที่ไม่ลืมเต็มที่เหมือนกับคนกำลังหลีตาหรือกำลังโกรธอะไรลักษณะนั้นจะมีลักษณะแค่2ลักษณะคือปากอ้ากับปากหุบแต่ตาเป็นตาโพรงเหมือนกันอันนี้ขั้นตอนก็คือทำลักสมุกลักสมุกก็คือลักไว้สำหรับตีลายมันก็คือยางไม้ชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราจะทำไงให้มันแข็งก็คือต้องเอาขี้เถ้ามาผสมไอ้กระบวนการช่างไทยที่มันเป็นกรรมวิธีของโบราณมันเป็นอะไรที่ช่างไทยเราทดลองพิจารณาถูกมาจนกว่าจะใช้ได้เป็นลักสมุกที่ใช้ได้ดีถึงทุกวันนี้เราโชคดีที่ช่างไทยเราแต่โบราณน่ะคิดไว้ให้เราก็แค่สืบทอดต่อเพื่อที่ให้กรรมวิธีเนี้ยการทำลักแบบโบราณเนี้ยมันไม่สูญหายไปไหนครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์หินสบู่ใช้สำหรับไปติดลายหัวโขนได้คือเครื่องมือแกะหินเนี่ยมันไม่มีขายเราต้องทำเองช่างโบราณทำเองผมก็ทำเองเพราะว่าช่างแต่ละคนเนี่ยการใช้เครื่องมือความถนัดของแต่ละเครื่องมือมันไม่เหมือนกันงานเขียนกับงานแกะไม่เหมือนกันเพราะงานแกะเนี่ยเราจะต้องแกะลงไปมันกลับกับของจริงมันเป็นเหมือนฟิล์มเนกาทีฟเมื่อเราแกะหินแล้วเนี่ยเราดูไม่รู้เรื่องเราจะต้องใช้ดินน้ำมันเนี่ยในการช่วยดูลายที่ใช้ในการทำหัวโขนเนี่ยมันมีลายจริงๆอยู่ไม่กี่ลายเองมีลายกระจังก้านแล้วก็ยอดกระหนกเมื่อเรียนจบปวช.ช่างศิลป์ตอนนั้นน่ะจะไปสอบเข้าที่พ่อช่างคือความตั้งใจเลยจะไปเรียนจิตรกรรมไทยวันที่ไปสมัครแล้วเขียนใบสมัครเนี่ยวันนั้นน่ะเปลี่ยนมาเรียนหัตถศิลป์เลยเพราะว่าหัตถศิลป์น่ะมีเรียนหัวโขนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่ว่าเราถูกกำหนดไว้ว่าเราจะต้องมาทำหัวโขนต่อจากที่อาทำไว้ก็ได้แล้วพอจบปริญญาตรีก็ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูได้ที่อุบลก็เริ่มมีความคิดว่าสักวันเราต้องย้ายกลับมาเพื่อที่จะมาทำหัวโขนทานลักเทือกลักเทือกหน้าที่ของมันก็คือเป็นกาวไว้สำหรับติดลายส่วนผสมเดียวกันเพียงแต่ว่าลักเทือกเนี่ยจะผสมใสกว่าลักสมุกคือพอเราทาเทือกไปแล้วเนี่ยเราทายังไงมันก็ไม่เรียบก็ต้องใช้เปลือกตังโมหรือมะละกอขัดเนี่ยมันก็จะทำให้เรียบแล้วเราก็จะติดลายได้เรียบร้อยดีครับอันนี้หินที่เราแกะลายไว้แล้วแล้วเราจะตีลายด้วยลักสมุกถ้าเราตีลงไปเลยโดยที่ไม่มีน้ำมากันเนี่ยลักมันจะติดในหินเลยอันนี้คือลายกระจังเฉพาะเกี้ยวตัวเนี้ยหมดเนี้ยใช้ลายไม่รู้กี่ร้อยตัวเราต้องนั่งตีกระจังเนี่ยทีละตัวมาติด
การทำหัวโขนหนึ่งหัวเนี่ยช่างที่ทำหัวโขนตั้งแต่โบราณนะจะต้องเป็นช่างที่มีความสามารถมีความรู้ในหลายๆกระบวนการช่างทั้งช่างกระดาษช่างไม้ช่างแกะช่างสลักช่างกลึงช่างบุช่างหนังช่างทองช่างลักเป็นมากกว่า10หมู่ที่เราเรียกกันซึ่งหัวโขนจึงถือว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของไทยหัวโขนที่บ้านเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะครับอยู่ที่คนใช้ช่างตั้งใจทำแล้วต่อไปก็อยู่ที่ผู้นำไปใช้ก็คือผู้เล่นผู้ใส่แสดงตั้งใจที่จะดูแลใช้อย่างทนุถนอมมันก็จะเป็นการรักษาหัวโขนหัวนั้นยืดอายุการใช้งานหัวโขนหัวนั้นได้ไปอีกนานนะครับส่วนประกอบที่เป็นหนังของหัวโขนเนี่ยใช้ได้ทั้งหนังวัวแล้วก็หนังควายคือพอเราเข้าใจเรื่องลายเรื่องการเขียนลายแล้วเนี่ยการฉลุมันไม่ยากมันจะบิดมันจะงอได้เราก็ต้องมาเย็บลวดเพื่อที่ให้มันคงรูปอยู่ได้เย็บลวดเสร็จแล้วเนี่ยลักสมุกที่เราเคี่ยวไว้เอามาติดลายปล่อยไว้ให้แห้งก็ประมาณ2 เดือน 2 เดือนกว่าๆเมื่อลักแห้งสนิทแล้วเราถึงจะมาทารองพื้นสัก2 เที่ยว 3 เที่ยวแล้วถึงจะปิดทองซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีใครทำแล้วงานลักแบบโบราณเนี่ยเพราะว่ามันยุ่งยากในกระบวนการทำอีกอันนึงก็คือมันใช้เวลารอนานรุ่นใหม่ที่ทำกันเนี่ยวัสดุสมัยใหม่นะใช้เวลาไม่ถึง10วันหรือ10กว่าวันเขาเสร็จแล้ว1หัวแต่ถ้าเป็นหัวโขนแบบโบราณที่บ้านทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ3เดือนแล้วถ้าเทียบแล้วทำงานสมัยใหม่ได้เงินง่ายกว่าเร็วกว่าครับที่เราทำด้วยใจที่เรารักมันที่เราชอบมันเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและคนที่เขาต้องการงานเราชอบงานเราแล้วเขาเห็นงานเราถูกใจเขามีความสุขมันก็ทำให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกครับหุ่นกระดาษที่เราปิดออกมาได้น่ะไม่ชัดเจนเราก็ต้องมีการมาปั้นคิ้วตาจมูกปากเพิ่มกระดาษทองที่เราใช้ทองไปหมดแล้วน่ะมันก็เอามาโขลกกับแป้งเปียกแล้วก็ใส่ขี้เถ้า3อย่างผสมกันแล้วก็นำมาปั้นได้เลยคุณค่าของหัวโขนเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ความงามหัวโขนเราเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่สวยที่สุดวิจิตรพิสดารที่สุดในโลกเราเลยนั้นคุณค่าของมันอยู่ในความงามของมันแล้วคุณค่าอย่างก็คือกระบวนการทำซึ่งมันเป็นกระบวนการทำที่เราทำแบบโบราณเนี่ยปัจจุบันไม่มีใครทำเนี่ยคุณค่ามันก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่เราอนุรักษ์แบบของโบราณไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชาติไทยเราครับ
นี้ยมีลูกศิษย์มาทำแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบโบราณเขายังไม่ได้ทำลักแต่พอถึงเวลาเนี้ยผมคิดว่ามันจะมีตัวตายตัวแทนมาตลอดนะครับคงไม่สูญหายกำหนดที่เขียนไว้ว่าจะต้องเขียนที่นี่ที่นี่แต่โบราณไม่ได้กำหนดรายละเอียดในการเขียนว่าจะใส่รายละเอียดยังไงทฤษฎีของการเขียนเส้นเนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวที่เหลือมันก็คือการปฏิบัติฝึกมากๆจนเราเข้าใจแล้วเราก็จะเขียนได้คือหัวโขนเนี่ยมันเป็นแค่ของไม่มีชีวิตชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่เมื่อใดที่หัวโขนหัวนั้นน่ะถูกผู้แสดงเอาไปสวมใส่อารมณ์จากผู้แสดงมันจะถ่ายทอดมาในลีลาท่าทางของหัวโขนแม้กระทั่งหน้าตาหัวโขนคนก็เห็นเป็นยิ้มเป็นดุหรือเป็นเศร้าได้ครับมันก็เหมือนกับหัวโขนน่ะมีชีวิตได้ลาออกจากครูมาตั้งแต่ปี48ก็คือตั้งใจจะมาทำหัวโขนอาถามว่าจะทำแบบโบราณหรือแบบสมัยใหม่ผมบอกว่าเราทำมา2รุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นอาแล้วผมก็จะยึดวิธีกระบวนการทำแบบโบราณต่อไปจนทำไม่ไหวหรือจนกว่าจะตายนั่นแหละความคิดที่เราจะมาทำหัวโขนเลยแต่เมื่อโตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจที่เราได้ทำหัวโขนสืบทอดมาเป็นรุ่นที่3ศิลปะการแสดงพื้นเมืองของชาวปากใต้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในการร่ายรำทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บอกเล่าเรื่องราวและรำลึกถึงบรรพบุรุษมโนลาที่ยังคอยปกปักรักษาลูกหลานให้ร่มเย็นเป็นสุขและองค์ประกอบสำคัญของการแสดงก็คือเสิร์ธมโนราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นจากวิชาครูช่างศิลป์ที่ถูกถ่ายทอดกันมาตั้งแต่โบราณจากครูม่อตายายก้องมโนราจันตาลุงตาล่องจวดนาลายนาปันนาครับนากลินที่ลูกล้านจากปากตาได้นับถืออยู่เสิร์ธคือเป็นเครื่องประกอบของมโนราชนิดหนึ่งความเชื่อของมโนรานี่เป็นท่ารำจากเทวดาเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทพรอันนี้มาให้มโนรานี่ก็เป็นความเชื่อของชาวปากใต้ว่าเป็นการได้รำขอความอนุเคราะห์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการรำมโนราโรงครูอย่างที่สองการรำที่บนเวทีรับไปแสดงไอ้นั้นไม่มีพิธีกรรมอื่นใดปัญญาก็ชอบลูกก็ชอบนี่คือพี่น้องทั้งนั้นเลยนี่คนใต้นี่คือขาดมโนราไม่ได้
การทำเชิดมาดูราหนึ่งเราต้องไปตัดไม้เลยเป็นต้นแล้วก็เอามาตัดต้องโค่นกันเป็นวันๆกว่าจะได้มาต้องเอามาแช่น้ำต้องการให้มันขุดเจาะให้ขึ้นประมาณ 3-4 เดือนยิ่งนานยิ่งดียิ่งอยู่เป็นปียิ่งเจาะให้พึ่งเดชร้ายรอยประมาณ3วันถึงจะเอามาใช้งานได้พอเสร็จแล้วเราก็ขุดเจาะหัวเชิดวาดเป็นรูปของหัวคนที่เราจะใส่เอาไปวางลงบนแผ่นไม้อันนั้นแล้วก็วาดเป็นภาพหัวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญของการทำเชิดมาโดยราทำเฉพาะอันนี้ก็3วันใช้ความวิริยะอุตสาหะขุดเจาะอยู่แบบนั้นตลอดทั้งวันขั้นตอนที่สองต้องไปตัดไม้ไผ่ทำเป็นตอกบางๆละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเอามาสานพอเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ไผ่นี้ไปคล้องลงบนหัวเพดานเชิดต่อไปก็คือการทำยอดเชิดไปกลึงมาให้เป็นยอดขั้นตอนก็เรียกว่าแกะสลักตัวกระดูกนี่ไปติดที่บนเพดานเชิดลวดลายนี้เป็นตำนานของคนโบราณที่เขาสร้างสืบต่อกันมาความหลังของเขามีอยู่ว่าลูกของพระมหากษัตริย์พญาสายฟ้าฟาดท้องขึ้นโดยไม่มีพ่อแต่ลูกกันบอกว่าท้องขึ้นกับเขาเรียกว่าเสวยดอกบัวได้เกิดตั้งท้องขึ้นมาพ่อก็ไม่เชื่อถูกส่งตัวไปลอยแพไปเกาะสีกระจังแพน้อยๆลอยละลื่นกระเมือกลิ้นสัตว์ปลาปลายปัดลอยอกลอยแพนกกระเซหนุ่ยน้ำลูกก็เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ชายชื่อขุนศรีสัตตาเทวดาเก้าขวัญพระนางนวลทองสำลีต้องรำมโนราอย่างนั้นอย่างนั้นกล่าวบท12กลอน12ท่าให้ลูกเลยเป็นคนรำก็ฝึกเจ้าชายน้อยเลยให้รำมโนราไปรำมาคราวนั้นก็ไปก้าวหูพระราชาพระยาสายความพาดสืบไปสืบมาก็รู้กาว่าเป็นลูกหลานก็คือสงสารว่าเด็กคนนี้รำมโนราเก่งจริงๆแต่ไม่มีเครื่องที่จะสวมศีรษะเลยตอดเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่าตอดพระบุงกุฎให้ใส่สวมยอดตั้งแต่วันนั้นเลยก็มาเป็นเชิดมโนราเ
ทำเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปประกอบที่หัวเพดานซื่อต่อกับตาปูเข็มทีนี้ก็ทำเป็นหูหูเนี่ยทำกับไม้ยอไม้รักเย็บกับเข็มแล้วก็เอาผ้าเทปติดตอกตาปูแล้วเอากรรไกรมาตัดเป็นรูปหน้าขั้นตอนลงจันมีอะไรมั่งต้องมีจันยางแล้วก็มาผสมกับน้ำมันก๊าซแล้วก็กวนให้ข้าวกันอย่างนี้พอเรากวนให้ข้าวกันแล้วเราจะเอามาแปะที่หัวเสื้อทำเป็นตัวกระดกซืดมาดูราไปลนพลอยตอนนี้เหนียวแล้วเราเอามาผสมกับน้ำมันมะพร้าวแล้วเอาเหล็กเนี้ยกลิ่งจันให้บางตัวกระดกเราทำกับไม้แล้วก็เอาเหล็กมาพันวงรอบเนี้ยแล้วเราเอามาปั๊มลงที่ตรงจุดเนี้ยเป็นแม่พิมพ์ทำเป็นรูปภาพก่อนที่เราจะเอายอดเชิดมาประกอบที่หัวเชิดก็ต้องลงสีทองถูกับกระดาษทรายคือเขาเรียกว่าไม้มันกุ๋ยเลยเราก็เอามาลงสีทองเนี่ยก็เรียกว่าลงรักลงทองแก้วเสร็จเรียบร้อยก็วาดตัวกระดกนี่ถ้าไม่มีสีแดงนี่เชิดจะไม่ขึ้นนะต้องเอายอดมาสวมสายมงคลนี่เราเอามาใส่ตีหลังคือเราต้องไปก้าวรำมาดูราโรงครูหรือว่าเอามาที่เส้นสวงบรรพบุรุษของคณะมาดูราถึงจะเอาได้นี้มาใส่ได้เชิดนี่เราทำมาจากความเชื่อและเรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นของมีครูเขาเรียกมีครูมีเจ้านี่เขาเรียกว่าหน้าพระสำหรับชายกับผู้ชายหน้าพระราชินีถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าหน้านางมันต่างจากหน้าพระจะดูในลักษณะนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ทุกอย่างในสิ่งที่เขาต้องการสมมติว่าลูกของลุงเราบนบานศาลกล่าวว่าลูกเราเรียนหนังสือจบปริญญาแล้วให้สอบนายสิบตำรวจสอบนายร้อยสอบครูบอกว่าให้ได้นะบนบานศาลกล่าวเนี่ยรำมาดูราโรงครูเขาเรียกว่าไหว้ร้องบนร้องขอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องการเราจะได้มาถึงสิ่งนั้นเด็กที่เกิดมาอายุ2ขวบ3ขวบเป็นปานให้มดุราไปเหยียบปานนั้นก็เรียกว่าเหยียบเสมสามารถหายไปโดยหมอไสยศาสตร์ยอมรับมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าลุงเห็นมาเยอะอ่านทุกอย่างคือทำด้วยมือทุกขั้นตอนก็ศึกษาประมาณสัก3ปีนะถึงจะทำได้สำเร็จกว่าจะได้นี่โอ้ยมันวิริยะอุตสาหะมันจุดที่จะทนมันยากทุกอย่างการทำงานของเราคือหนึ่งเราต้องมีจิตวิญญาณที่ใส่ลงไปในจุดตรงนี้เลยไม่ฉะนั้นทำไม่ได้ต้องมีจิตวิริยะมีความเปลี่ยนเป็นเลิศอดทนทุกกิริยาบทที่ใครแทรกแซงเราด้วยกิริยาวาจาสอดสีอะไรเราจะต้องไม่ไปควางสิ่งเหล่านั้นเราต้องเดินตามรอยพระพุทธบาทของพระองค์ท่านตำอ่านอย่างผู้รู้จริงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์พูดสักพันคำก็สู้ตำครั้งเดียวไม่ได้
เนี่ยที่ลุงบากบั่นคำนี้มาได้จนถึงบัดนี้คือเสิร์ชมดุราที่ผมทำขึ้นมานี้สำหรับจุดนี้นะเขาเรียกว่าจุดความภาคภูมิใจโดยประมาณกล้าไม่ได้ถ้าคนที่มีคำถามว่าเสิร์ชนี้ราคาเท่าไหร่นี่คำนี้ตอบไม่ได้แล้วก็จะบอกให้ทุกคนที่มารู้ว่ากล้าควรบ้านควรเมืองนั่นคือคำตอบหนังใหญ่ถือว่าเป็นมหรสพเก่าแก่ของคนไทยที่มีหลักฐานการแสดงมาตั้งแต่สมัยโบราณนับว่าเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะหัตถกรรมของคนไทยที่รวบรวมศิลปะหลายแขนงไว้ด้วยกันผมเกิดและโตมากับวัดผมอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กๆที่นี่ทำให้ผมซึมซับกับงานศิลปะโดยที่ผมไม่รู้ตัวขนอนเนี่ยมีมานานมากแล้วแต่ว่าเรามาศึกษาแล้วก็มารู้จักกับความเป็นหนังใหญ่เนี่ยในสมัยหลวงปู่ก่อมท่านพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดขนอนมาวันหนึ่งหลวงปู่ท่านก็เลยไปเรียกลูกศิษย์ลูกหามาลูกศิษย์ลูกหาท่านก็รวบรวมช่างได้ต้องหลายคนเนี่ยมาทำหนังใหญ่เพราะว่าชาวบ้านเราไม่เคยได้เห็นเพราะว่าสมัยก่อนนี้คนที่จะได้ดูหนังใหญ่นี้ต้องจะเป็นเฉพาะขุนนางผู้ใหญ่เท่านั้นนะที่จะได้ดูการแสดงหนังใหญ่เนี่ยดังนั้นหลวงปู่ก็เห็นดีเห็นชอบด้วยก็เลยสร้างหนังใหญ่ขึ้นมาตระกูลผมเองนะไม่ได้ทำหนังมานะเป็นการเชิดเชิดเนี่ยคือได้รับจากคุณพ่อมาคุณพ่อผมเป็นนายหนังสมัยก่อนตอนที่วัดขนอนเนี่ยมีงานประจำปีงานสงกรานต์เนี่ยก็จะมีหนังใหญ่เต้นพอเรามาเที่ยวดูหนังกลางแปลงที่วัดเนี่ยเราก็จะเจอคุณพ่อกับกลุ่มเพื่อนๆท่านมาเชิดหนังใหญ่การทำหนังนะครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องมีวัตถุดิบซึ่งเป็นหนังวัวหรือหนังควายก็ได้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือหนังวัวทีนี้มันก็ต้องมาดูเรื่องของความหนาอีกมันจะมีตั้งแต่มิล1มิล2มิลครึ่งมิล8เต็มที่เราใช้ได้ประมาณมิลครึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนร่างแบบจะตอกหรือจะแกะหนังวัวเนี่ยมันต้องมีแบบก่อนจังหวะของลายกับตัวภาพเนี่ยต้องผูกลายให้มันชนกันแล้วชิดกันตลอดไม่งั้นพอเราไปแกะเนี่ยมันจะทำให้ตัวหนังเนี่ยมันไม่ติดกันมันก็ทำให้มันขาดง่ายหลุดง่ายถ้าเกิดจะพูดถึงฐานของการทำงานหนังใหญ่ผมเนี่ยก็คือได้มีโอกาสเรียนตอนปวช.ได้ไปเรียนวิจิตรศิลป์เสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่พอช่างเราเรียนจิตรกรรมไทยเนี่ยเราก็อยากจะเขียน
แต่ทีนี้ว่าอาจารย์สมปองอัครวงศ์เนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยจรัญคุณอยู่วัดขนอนทำไมคุณไม่ทำหนังสักตวงเล่าเพราะว่าเพราะช่างยังไม่เคยมีใครทำใช่ไหมเราก็เลยแบบเออว่ะมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอะเราก็เลยมาทำเมื่อเราร่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาแปะกับกาวลาเท็กซ์ลงในผืนหนังแล้วกาวแห้งแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการแกะด้วยมีดทีนี้ดัมมี่ที่เราทำเนี่ยช่างต้องทำขึ้นมาเองเพราะว่าเวลาจะจับต้องจับในลักษณะแบบนี้เพื่ออุ้งมือกับนิ้วจะได้ไม่สั้นหรือไม่ยาวเกินไปเพราะมือกลทีไม่เท่ากันใหญ่เล็กไม่เท่ากันตัวลายกับตัวภาพเนี่ยมันจะต้องมีตัวเส้นที่จะต้องเชื่อมไม่ให้หนังเนี่ยมันขาดหลุดจากกันดังนั้นเราต้องแกะให้เป็นช่องก่อนลายที่ใช้ตอกเนี่ยมีอยู่2ประเภทที่เราเรียกกันอยู่ก็คือตัวหนอนก็คือลักษณะของลายที่เป็นเส้นยาวๆซึ่งเป็นเส้นโครงสร้างของตัวภาพก็คือการตอกให้เป็นเส้นแล้วเว้นช่องไฟไม่ให้หนังมันต่อเนื่องแล้วขาดจากกันไปอีกอันหนึ่งก็คือลายจุดๆรอยมุกเนี่ยเราเรียกว่าไข่ปลาหรือรอยมุกก็ได้นะครับมันเป็นไส้ลายหรือเป็นรายละเอียดที่อยู่ภายในตัวลายอีกทีนึงคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่วัสดุคุณค่าของวัตถุธาตุที่มันเป็นหนังวัวก่อนแล้วก็มาใช้เรื่องของความอดทนเรื่องสมาธิของช่างที่จะต้องมาตอกงานที่มาทำงานเนี่ยอันนี้คือคุณค่าของมันเรื่องของท่าทางในการเชิดที่ว่าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเนี่ยก็จะเริ่มจากการถีบเหลี่ยมถีบเหลี่ยมคือการวอร์มร่างกายของนักแสดงการถีบเหลี่ยมก็คือเอาส้นเท้าลงไปนั่งให้เหลี่ยมขาเนี่ยมันฉีกออกไปแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยก็ต้องตึงแล้วคนนี้ก็จะถีบไปเหมือนกับให้กล้ามเนื้อมันฉีกออกไปแล้วก็คลายนะครับถ้าจับของวัดขนอนนะครับจะใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับไม้นะครับกำแล้วก็นิ้วชี้บังคับไม้แต่ว่าถ้าเราไปดูอีกหลายๆที่เนี่ยบางที่ก็ใช้นิ้วโป้งอันนี้ไม่มีผิดมีถูกอยู่ที่ความถนัดของนักแสดงตามถิ่นตามที่นะครับจะใช้นิ้วไหนก็ได้แต่ว่าของวัดขนอนที่เราเรียนเราสอนกันมาในอดีตก็คือจะใช้นิ้วชี้เป็นตัวบังคับไม้จับไม้คาบของหนังนะครับทีนี้เราจะเข้าในเรื่องของลักษณะของการย่าง3ขุมนะครับหรือเป็นการตบเท้าเพื่อให้จังหวะของการที่จะเริ่มท่าต่อไปพอย่างเสร็จก็จะลงเหลี่ยมการลงเหลี่ยมก็คือการลงนะครับส้นเท้านะครับจะต้องให้ดูแล้วมีฉากขึ้นมาอย่างนี้ตลอดนะครับนักแสดงเวลาเชิดหนังหน้าต้องเชิดขึ้นเหมือนกับว่านักแสดงกับตัวหนังเนี่ยเป็นตัวเดียวกันนะครับหน้าหนังไปทางไหนหน้าคนเชิดก็จะต้องไปทางนั้นนะครับถ้าเกิดพูดถึงงานชิ้นแรกๆที่ผมทำเนี่ยมันดูไม่ได้เลยที่ดูไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่ความละเอียดอยากจะใส่อะไรก็ใส่แบบละเอียดยิบเลยพอมองไกลๆแล้วไม่รู้เรื่องเลยพอทำตัวแรกแล้วมองไกลๆไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็เลยมาดูของโบราณดูของครูช่างดูของครูช่างมาดูจังหวะดูช่องไฟเราใช้ของโบราณนี่แหละเป็นครูเราสอนเราที่เราเห็นอยู่นี้เป็นหนังที่เก่าของวัดเลยนะครับตั้งแต่150ปีขึ้นไปนะครับอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ที่ใช้สีชาตินี่ก็คือทศกัณฐ์ล่างสุดท้ายหรือทศกัณฐ์หน้าพรหมนะครับครูช่างโบราณก็เลยทาให้เป็นสีแดงชาติสีแดงชาติจะใช้เฉพาะตัวหนังที่พิเศษอยู่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งเป็นสีที่มาจากเมืองจีนในสมัยนั้นนะครับส
สีของหนังใหญ่ตามแบบโบราณของวัดขนอนนะฮะจะมีอยู่ทั้งหมด3สีหลักๆนะครับก็คือสีแรกเลยสีดำนะครับสีดำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70% โดยประมาณนะครับอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ำตาลแดงกับสีเขียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะพอๆกันอยู่ที่ประมาณ 15% ของตัวหนังอีกสีนึงก็บางตัวก็ไม่มีนะก็คือจะเป็นสีของหนังเลยสีขาวๆนะครับใสๆหนังใหญ่เวลาลงสีเนี่ยต้องลง2ด้านนะครับเพราะเวลาเราไปเชิดเนี่ยมันจะคนเชิดก็จะเชิดหมุนหน้าจออย่างเงี้ยดังนั้นมันจะเห็น2ด้านเล่นได้2ด้านนะครับประเภทของหนังที่เราเอาไว้ใช้เชิดหรือไว้แสดงกันเนี่ยประเภทที่1ก็คือหนังครูแล้วขั้นตอนในการที่จะผลิตในการสร้างหนังครูเนี่ยตามแบบโบราณเนี่ยช่างที่จะทำเนี่ยจะต้องถือศีล8นะครับถือศีล8เรียบร้อยแล้วตั้งเครื่องบัดพลีแล้วก็ต้องตอกหนังให้เสร็จภายในวันเดียวไม่งั้นจะมีความเชื่อในเรื่องของอาเพศส่วนหนังตัวต่อมาก็คือเป็นหนังคเนจรหรือว่าหนังเดินนะครับก็คือตรงชัดเลยลักษณะของท่าทางของการเดินของการที่จะออกจากพัพลานี้ปราสาทนี้ไปอีกที่นึงก็เลยเรียกว่าตัวหนังเดินหรือหนังคเนจรตัวนี้เรียกว่าหนังง่าหนังง่าก็คือเป็นท่าทางของการเงื้อง่าต่อสู้นะครับเสน่ห์ของหนังใหญ่ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะมันสื่อด้วยเรื่องของแสงและเงาหนังใหญ่ต้องมีแสงถ้าหนังใหญ่ไม่มีแสงไฟจากด้านหลังหรือว่าไม่มีเงาที่กระทบเกิดจากรวมกันเนี่ยมันจะเหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ไปแขวนไว้เฉยๆเลยหนังตัวต่อมาก็คือหนังจับนะครับไอตัวหนังจับเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากตัวหนังง่านะครับเมื่อหนังง่าต่อสู้แล้วเนี่ยก็เอาตัวหนังง่า2ตัวที่ต่อสู้กันเนี่ยมารวมอยู่ในผืนหนังผืนเดียวกันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทของหนังเมืองนะครับหนังตัวไหนที่มีสถาปัตย์หรือสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วตัวละครอยู่ในสถาปัตย์ในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเรียกว่าหนังเมืองนะครับเมื่อเราทำตัวหนังเสร็จเรียบร้อยตามลงสีเคลือบเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ไม้คาบหรือไม้ตับท่าทางหนึ่งก็คือท่าทางของการเชิดลักษณะของการเชิดก็คือเป็นการลงเท้านะครับลงเท้าแล้วใช้ยกส้นเท้าขึ้นมาแล้วใช้ปลายเท้าในการเชิดแล้วก็สืบเท้าไปเรื่อยๆอย่างนี้คือการเชิดครับเวลาจะเข้าจอหรือว่าจะหยุดจะเลิกท่าทางนี้ก็ต้องมีการย่างทำขุมตบเท้าแล้วก็เข้าไปนะครับเอายืดนะครับและอีกท่าทางหนึ่งที่ต้องฝึกเป็นมาตรฐานเลยก็คือท่าทางของการย่ำเท้าหรือเต้นนะครับลักษณะนี้จะเป็นการออกทัพหรือการตรวจตราขบวนของเหล่าทหารนะครับการลักษณะย่ำเท้าของวัดขนอนเนี่ยอยู่ที่ว่าลักษณะของตัวละครนะครับถ้าเป็นลิงจะย่ำเท้าต่ำแล้วถ้าเกิดเป็นยักษ์ก็จะเพิ่มจังหวะขึ้นมายกเท้าให้สูงขึ้นเพิ่มความหนักแน่นนะครับแล้วก็อีกท่าทางหนึ่งซึ่งเป็นท่าทางพิเศษก็คือเรียกว่าท่าขึ้นลอยท่าขึ้นลอยเนี่ยจะไม่มีชื่อบอกว่าเป็นลอยของใครนะครับจะเรียกว่าลอย1ลอย2ลอยพิเศษนะครับเป็นการต่อตัวอันนี้จะต้องฝึกเป็นคู่เฉพาะตัวเลยไม่ใช่ทุกคนขึ้นลอยได้หมดคู่เพราะว่าฐานต้องแน่นแล้วก็คนขึ้นลอยข้างบนต้องตัวเบาหน่อยนะครับดังนั้นจึงต้องฝึกเป็นคู่
ผ้าขึ้นลอยก็คือดูลักษณะจากตัวหนังนะครับตัวหนังที่เป็นตัวภาพหนังว่าตอนที่ตัวยักษ์กับตัวพระเนี่ยใช้ท่าไหนขึ้นลอยแล้วก็ให้นักแสดงเนี่ยเรียนแบบจากตัวภาพหนังอีกทีนึงเหมือนกับว่าให้คนได้ดูว่าภาพ3มิติจากที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเขาต่อสู้กันแล้วก็มาเป็นภาพ2มิติของหนังที่เป็นเงากับแสงนะครับขึ้นมาเพื่อจะให้เห็นทั้ง2แบบนะครับแล้วก็เพิ่มความเล้าใจให้กับคนดูด้วยพระรามเราทั้งสองคงได้เห็นดีกันว่าพระรามทั้งสองทับหน้าไอ้ระดาทับจับว่านอนบัดนี้เชิดสิ่งที่เราทำนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าอายมันเป็นสิ่งที่พิเศษน้อยคนที่เขาจะทำแบบเราได้ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเราก็จะให้สร้างอุปทานให้เขาโดยตลอดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษซึ่งคนอื่นนั้นทำไม่ได้อย่าไปอายในอายในสิ่งที่เราทำจงทำให้มันดีขึ้นให้คนได้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วหนังที่ทางวัดขนอนเนี่ยเก็บไว้เนี่ยต้องการเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยเอาไว้ได้มาดูได้มาศึกษาและไม่อยากให้มันสูญหายไปนะครับดังนั้นทางวัดจึงได้รวบรวมเก็บเอาไว้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบนี้ความงดงามด้านนาฏศิลป์ไทยเกิดขึ้นได้จากท่วงท่าและทำนองและยังแฝงไปด้วยสุดยอดงานช่างศิลป์ของไทยนาฏศิลป์ไทยคือความภูมิใจของคนในแต่ละท้องถิ่นซึ่งยังคงอนุรักษ์และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้